นิชาเปลี่ยนลุคสีผมใหม่โตโน่อึ้งขนาดนี้เลยเหรอห่วงบินไปอังกฤษคนเดียวนิชาเปลี่ยนลุคสีผมใหม่นับวันยิ่งหวานขึ้นทวีคูณแถมยังสนิทสนมเป็นที่รักของครอบครัวฝ่ายชายสำหรับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชกับความสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นเรื่อยๆกับพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์แฟนๆต่างฟินหนักเมื่อมีภาพจูงมือกันล่าสุดสาวนิชาเดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละครสาบซ่อนรักที่ช่อง3หนองแขมภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโน่พร้อมเผยแพชชั่นการเปลี่ยนลุคด้วยทรงผมใหม่เปลี่ยนลุคไปเลยไม่ได้ใส่วิกไม่ใช่ค่ะยิ้มแต่หลายคนคิดว่าวิกนานทีจะได้พักยาวๆเลยเปลี่ยนสีผมนิดหนึ่งอยากทำมานานแล้วใช่อยากทำมานานมากๆแต่ติดละครอะไรนี้ที่ยังต้องใช้ผมอยู่พอปิดเลยลองทำเปลี่ยนสีสันไม่ถึงเลือกสีนี้คือรู้สึกว่ามันสะใจดีให้จากดำเป็นขาวไปเลยเป็นสีอ่อนแบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะยิ้มเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนสีผมเป็นสีนี้แล้วค่อนข้างแสบหัวนิดหนึ่งหัวเราะบางคนเสียดายผมก็ทำใจไว้แล้วยังไงมันก็พังแต่เรารู้สึกว่าของเราก็โอเคอยู่โตโน่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็โหขนาดนี้เลยเหรอก็บอกแค่วันนี้ไปทำสีผมตอนส่งรูปให้ดูเขาก็ขนาดนี้เลยเหรอนิชาเปลี่ยนลุคสีผมใหม่เขาว่ายังไงบ้างชมไหมเขาก็บอกเปลี่ยนไปเลยดูเก๋ดีแสดงว่าเขาก็ชอบไม่รู้ยิ้มต้องถามเขาค่ะยิ้มจะอยู่กับสีนี้นานไหมยังไม่รู้ต้องดูเรื่องต่อไปถ้าจะเปิดกล้องต้องกลับไปสีไหนแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องถ่ายเร็วนี้อยากเปลี่ยนเป็นสีไหนอีกสีส้มเหมือนพี่แจนใบบุญที่เป็นนางแบบสวยอยากทำล่าสุดโตโน่ลงภาพจูงมือไปเลี้ยงข้าวกลัวหายเหรอไม่กลัวหายค่ะหัวเราะกินข้าวปกติจูงมือเป็นปกติอยู่แล้วค่ะยิ้มก็เป็นปกติเขินเหรอเขินหัวเราะก็ไปกินข้าวเฉยๆแต่วันนั้นพี่โน่ให้พี่ต้องตาถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็ลงเฉยๆนิชาเปลี่ยนลุคสีผมใหม่จริงๆก็จับมือกันตลอดมันก็ไม่ตลอดขนาดนั้นหัวเราะแล้วเวลามีคนมาแซวล่ะก็เขินนะคะตอนนี้ทำตัวไม่ถูกยิ้มหลายคนแซวว่าโตโน่กลัวนิชาหลงอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะหัวเราะหลงทางหรือหลงรักเอ้ยยิ้มดีกว่าหัวเราะโตโน่บอกพานิชาไปกินข้าวแล้วชอบสั่งเยอะแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันหิวค่ะมันน่าทานไปหมดก็สั่งไปก่อนคิดว่าคงมาไม่ใหญ่มากแต่พอมาใหญ่ปุ๊บ ก็โดนบ่นหนักมีงอนไหมเขาบ่นเยอะๆไม่งอนเขาก็ไม่ได้บ่นจริงจังดูเราขนาดนั้นเขาก็แค่กินให้หมดเดี๋ยวนี้นะบางทีหนูกินไม่หมดเขาก็ช่วยกินนิชาเปลี่ยนลุคสีผมใหม่ล่าสุดโตโน่ก็จะมีแพลนไปว่ายน้ำที่แม่น้ำโขงเราจะไปรำอะไรไหมเดี๋ยวรอดูก่อนแต่จริงๆก็อยากเป็นกำลังใจอะไรที่เป็นกำลังใจให้เขาได้ก็อยากทำครั้งนี้เราเป็นห่วงเขาขนาดไหนเป็นห่วงเหมือนเดิมเลยแต่ก็รู้สึกไว้ใจวางใจในทีมงานที่คอยช่วยดูแลแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเพื่ออะไรเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากสนับสนุนเขาด้วยให้กำลังใจเขายังไงบ้างสู้ๆนะหัวเราะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะซัพพอร์ตยังไงเพราะเขาต้องฝึกว่ายน้ำด้วยตัวของเขาเองด้วยก็เป็นกำลังใจอย่างเดียวจริงๆตอนนี้เขาเตรียมตัวหนักขนาดไหนวันนี้เขาเริ่มฟิตร่างกายเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงแต่ตอนนี้เขาก็ยังมีถ่ายละครอยู่ก็อาจจะไม่ได้กลับไปซ้อมได้เต็มที่ขนาดนั้นต้องรอละครปิดอาจจะลุยซ้อมเราก็เป็นฝ่ายดูแลข้าฝ่ายเสบียงฝ่ายดูแล
อินเตอร์เทนอะไรที่ทำได้ก็พยายามทำเรากังวลเรื่องความปลอดภัยไหมเพราะเป็นแม่น้ำโขงก็กังวลอยู่ค่ะแต่ว่าทางทีมเขาก็ปรึกษากันแล้วว่าต้องทำยังไงมีคนที่เชี่ยวชาญตรงนี้มาเราก็วางใจเพราะเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญระดับหนึ่งถ้ามีโอกาสวันนั้นก็อาจจะเห็นเราไปรำบวงสรวงเดี๋ยวรอดูก่อนว่ารูปแบบงานเป็นยังไงบ้างแต่ไปแน่ๆใช่ไปแน่นอนยิ้มไปทำบุญกับแฟนคลับเป็นยังไงบ้างก่อนหน้าโควิดหนูจะทำบุญกับแฟนคลับทุกปีพากันไปทำบุญแล้วไม่ได้จัดกันนานมากตั้งแต่โควิดพอมีโอกาสก็มาเจอกันทำไมถึงเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิชาพาไปมูไม่รู้ค่ะแม่คิดหัวเราะลูกพาไปทำบุญเพราะรู้สึกอยากเสริมสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้หลายคนปกติเรามูไหมน้อยมากแต่จะไปไหว้ขอพรด้านงานแสดงก็มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ต้องเคารพความรักละตอนนี้เรียกแฟนได้ยังไม่รู้มันไม่ได้เป็นการพูดถึงแล้วมันก็เป็นมาเรื่อยๆสำหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วเรียกว่าแฟนได้ไหมแล้วแต่เลยค่ะยิ้มแล้วเวลาแนะนำกับคนอื่นล่ะก็พี่โตโน่ค่ะสถานะคืออะไรไม่ต้องสถานะก็ได้มั้งยิ้มคือหนูไม่ซีเรียสเรื่องนี้จริงๆคือคนอาจจะคิดว่ากั๊กไม้อันนั้นก็สำหรับเขาคือเราไม่ได้มาฟิกว่าจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรนี้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติใครเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นถ้าหลายคนบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วล่ะไม่ติดขั้นแล้วแต่เลยยิ้มเพราะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะเรื่อยๆดูแลกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันมันก็เป็นเรื่องดีในชีวิตของเรากี่ปีแล้วไม่แน่ใจค่ะไม่ได้นับเหมือนกันหวานขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าหวานขึ้นไหมเสมอต้นเสมอปลายใช่ค่ะยิ้มหวานยังไงก็หวานแบบนั้นน่ารักค่ะยิ้มใครคลั่งรักกว่ากันหนูก็ไม่รู้เพราะเราก็ซัพพอร์ตเท่าๆกันให้กำลังใจเท่าๆกันดูแลกันไปไม่ได้มานั่งคิดหรือวัดเรื่องนี้เลยหัวเราะเรียกว่าคลั่งรักพอกันดูแลใส่ใจพอกันเห็นว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปอังกฤษไป1 เดือนไปพักผ่อนใช้ชีวิตไปกับใครไปคนเดียวเลยค่ะเดินทางคนเดียวบ่อยแต่เป็นครั้งแรกที่ไปอยู่คนเดียวทำไมถึงไปคนเดียวไปทำอะไรก็ไปเรียนแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหนก็แล้วแต่ไปเรียนภาษาอะไรแบบนี้อารมณ์ไหนอยากชิลหรือว่าไงจริงๆอยากไปอยู่แล้วคือจริงๆอยากไปอยู่แล้วคือรู้สึกว่าชอบเรียนภาษาแล้วก็อยากเที่ยวด้วยพักผ่อนอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยมีงานมาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยากรับแต่พอไปอยู่โน่นได้พักได้ชาร์จแบตให้ตัวเองก็พักบ้างทำงานมา9 ปีจะ10 ปีพักเดือนหนึ่งก็โอเคเคลียร์คิวนานไหมก็คิดไว้สักพักพอมันมีจังหวะก็ลุยเขาโอเคไหมโอเคค่ะเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าใช้ชีวิตกันให้เต็มที่นะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรก็ซัพพอร์ตกันเขาเป็นห่วงอะไรไหมก็เป็นห่วงบอกให้ดูแลตัวเองดีๆอย่าเบอร์บันนะหัวเราะก็เลยบอกว่าโอเคหนูไปได้นะได้ห้ามให้เขาตามมาไหมไม่ได้ห้ามค่ะแต่เขามีต้องถ่ายละครอยู่แล้วก็คือจะใช้ชีวิตเต็มที่เลย1 เดือนนี้เต็มที่ค่ะยิ้มไปช่วงไหนพรุ่งนี้ค่ะวันที่6 สิงหาคม 65